เราเกิดในแดนพุทธศาสนาเกิดไม่ได้อยู่ในแดนพุทธศาสนาก็เหมือนที่โบราณท่านว่าเป็นผู้ชายไม่ได้บวชเหมือนกับเหยียบแผ่นดินผิดมันผิดทุกคนเลยเกิดมาในวงศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติศาสนาให้เหมาะสมกับธาตุภูมิของตนก็เหมือนกับเหยียบแผ่นดินผิดพื้นฐานของมนุษย์ก็คือศีลธรรมถ้าเกิดมันเรื่องหน้าแห่งศีลธรรมแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมก็เหมือนกับเหยียบพื้นฐานนั้นผิดนะอยู่ที่ตรงนั้นท่านสอนให้สั่งสมคุณงามความดีไว้เพื่อเป็นปณิสัยปัจจัยเป็นลำดับลำดับไปเรื่องปณิสัยก็คือศีลธรรมที่เราเคยบำเพ็ญมาหรือเรียกว่าคุณงามความดีจะเกิดขึ้นด้วยการให้ทานก็ตามเกิดขึ้นด้วยการรักษาศีลก็ตามจากการเจริญเมตตาภาวนาหรือการสงเคราะห์สงหาเพื่อนร่วมโลกกันไม่ว่าสัตว์หรือบุคคลก็ตามรวมแล้วก็ถือว่าคุณงามความดีจิตเป็นเจ้าของจิตเป็นที่บรรจุความดีทั้งหลายที่ได้ทำลงไปเพราะจิตเป็นผู้บงการจิตเป็นโรงงานแห่งการกระทำความดีเหล่านี้จิตจึงเป็นเจ้าของที่จะรับเอาผลซึ่งตนกระทำขึ้นทุกแง่ทุกกระทงเข้าสู่ภายในจิตใจนั่นท่านเรียกว่ามูลนิธินิธิก็แปลว่าขุมทรัพย์มูลก็แปลว่ารากฐานคือรากฐานหนึ่งที่เป็นที่สถิตแห่งขุมทรัพย์นั้นก็ได้แก่ใจในชื่อว่ามูลนิธิมูลนิธิก็คือรากฐานเป็นที่ฝังทรัพย์ลงจิตใจของเราเป็นรากฐานสำคัญที่จะฝังทรัพย์ภายในลงสู่ที่ไหนเมื่อมีทรัพย์ภายในแล้วไปไหนก็สะดวกสบายเช่นเดียวกับคนที่มีทรัพย์ภายนอกติดกระเป๋าไปว่าจะไปแห่งหนตำบลใดต้องการอะไรก็สมบัตินั้นจับจ่ายใช้สอยดีแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนต้องการนำมาบำบัดรักษาหรือบำรุงร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสะดวกไปด้วยทรัพย์สมบัตินั้นทั้งนั้นคนมีทรัพย์ภายในก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็เช่นเดียวกับเราไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ในเมืองมนุษย์เรานี้เองไปบ้านนอกบ้านนาลิ้นเมืองนอกเมืองไหนก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเงินหรือสมบัติถ้ามีแก้วสารพัดนึกแล้วไปไหนก็สะดวกกายสบายใจหากไม่มีก็ลำบากนะการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็ต้องอาศัยคุณงามความดีที่ได้สั่งสมไว้ภายในจิตใจติดแนบกับตนไปในภพนั้นๆเกิดเราก็บังคับหรือต้องการเกิดในสถานที่เช่นใดมันเป็นไปตามความต้องการนั้นไม่ได้ถนนเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมหรือบาปแห่งกรรมที่จะพาให้เกิดให้อยู่ให้สุขให้ทุกข์นะท่านพูดว่าอย่างนี้เป็นความตายตัวนี่คือเป็นความจริงอันถูกต้องตายตัวมาตั้งแต่การไหนๆลบล้างไม่ได้ใครจะมีความรู้ความฉลาดสามารถเพียงไรที่จะมาลบล้างกรรมและผลของกรรมคือสุขทุกข์ซึ่งมีอยู่กับบรรดาสัตว์ทั่วไปในวัฏฏะนี้นั้นเป็นการลบล้างไม่ได้หากว่าเป็นสิ่งที่ลบล้างได้แล้วพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อบรรดาสัตว์โลกไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วจะทรงลบล้างบาปกรรมทั้งหลายออกจากสัตว์โลกไม่ให้มีเหลือแม้แต่นิดหนึ่งเลยจะให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกชนิดใดในโลกทั้งสามนี้ที่รวมอยู่แห่งสัตว์โลกถ้ามีผู้ใดได้รับความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจ
จะมีแต่ความสุขความสบายด้วยกันทั้งนั้นเพราะการลบล้างได้นี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ก็บอกเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแม้เช่นนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะมาลบล้างกรรมของสัตว์หรือวิบากแห่งกรรมที่มีอยู่ในภายในสัตว์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้นี่เพราะเป็นสิ่งที่ตายตัวไม่อาจจะสามารถลบล้างหรือทำลายได้นั่นเองนอกจากผู้นั้นจะเป็นผู้พยายามชะล้างหรือลบล้างความชั่วด้วยความดีเท่านั้นเช่นเดียวกับเราชะล้างสถานที่สกปรกให้กลายเป็นสถานที่สะอาดขึ้นมาด้วยน้ำที่สะอาดนี่เป็นฐานะที่เป็นไปได้เช่นเราล้างสิ่งสกปรกให้สะอาดล้างสถานที่สกปรกให้สะอาดด้วยน้ำมันสะอาดนั้นเป็นไปได้เรื่องการทำความดีก็เหมือนกับการลบล้างความไม่ดีทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจหากเป็นสิ่งที่ลบล้างกันไม่ได้ศาสนาก็ไม่มีอยู่ในโลกปรากฏในโลกไม่ได้เพราะเป็นอาถรรพ์ลบล้างไม่ได้มาสอนกันให้เป็นโมฆะไปทำไมนะที่สอนที่พระพุทธเจ้าประทานธรรมมาไว้สอนโลกก็เพื่อชะล้างมลทินคือบาปกรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในสันดานของสัตว์ด้วยการทำดีให้ใสสะอาดไปโดยลำดับลำดับความประพฤติที่เคยไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นการกระทำดีพูดดีคิดดีไปหมดไอ้สิ่งเก่าแก่ซึ่งเคยเป็นมาแล้วด้วยความไม่รู้เดียงสาภาภาวะอันใดนั่นก็ค่อยๆหมดไปหมดไปหากผลจะยังมีเหลืออยู่บ้างก็เป็นเพียงวิบากไม่กำเริบคือเป็นผลเฉพาะที่ปรากฏอยู่เท่านั้นไม่กำเริบหรือไม่รุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่ละหมาที่เวลาเรามีการท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารแต่ถ้าสามารถชำระล้างจิตใจให้มีความสะอาดปราศจากมลทินโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นอันว่าลบล้างวิบากแห่งกรรมทั้งหลายภายในจิตใจได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันหากจะปรากฏบ้างที่เรียกว่าเป็นวิบากคือการให้ผลของกรรมก่อนซึ่งเคยทำมาตั้งแต่ก่อนก็ได้รับแค่เรื่องธาตุลมขันยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเวลาจะปรินิพพานเสด็จไปกรุงกุสินารายจะเสวยน้ำรับสั่งให้พระอานนท์ไปตักน้ำที่ไหนก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดนี่พระองค์ก็ให้ตรัสกับพระอานนท์ว่านี่เป็นเพราะกรรมเก่าของเราซึ่งแต่ก่อนเราเป็นพ่อค้าโคต่างไล่โคไปจำนวน500ตัวลงไปน้ำหนองใดบึงใดก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดสัตว์เหล่านั้นได้ดื่มตั้งแต่น้ำที่สกปรกด้วยที่ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปผลนั้นจึงสะท้อนกลับมาถึงเรานี่ก็มีเพียงพระกายเท่านั้นนั่นแหละจะถ้ามีความกระทบกระเทือนถึงพระทัยของพระองค์ที่บริสุทธิ์นั่นเลยส่วนความดีก็มีสนองมาโดยลำดับเช่นอย่างไปสถานที่ใดพอมีคนเคารพเทวบุตรเทวดาอินทรมอะไรทั้งมีความเคารพนอบน้อมพระองค์ตลอดถึงเครื่องสักการะบูชามาจากที่ต่างๆเต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นการเสวยในทางพระกายเช่นเดียวกันส่วนที่เจ้าพระองค์มีความยินดียินร้ายในท่าทางนั้นไม่มีไม่สามารถที่จะกระทึงได้เราการที่เราทำความดีทั้งหลายนี้ก็เหมือนกับเราเอาน้ำที่สะอาดชำระสิ่งที่สกปรกโสโครกภายในจิตใจของเราให้หมดไปโดยลำหนักลำหนักท่านยิ่งสอนให้สร้างความดีคนที่มีคุณงามความดีแล้วย่อมเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจทั้งปัจจุบันคือเวลายังเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าเพราะเรามีหลักยึดมีที่พึ่งที่เกาะที่อาศัยภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่แน่สนิทใจที่เป็นที่ตายใจหรืออบอุ่นยิ่งไปกว่าคุณงามความดีทั้งหลายมีท่านว่าฉายาเอวะเปรียบเหมือนกับเงาเทียนตู
แต่เงานั้นจะปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงาไม่ปรากฏสำหรับงานความดีนี้เราจะไปเกิดในสถานที่ใดๆย่อมติดแนบกับใจของเราเพราะความดีเหล่านั้นอยู่กับใจท่านสอนให้พยายามอบรมจิตใจความยากความลำบากจะถือว่าเป็นอุปสรรคจนเกินเหตุเกินผลจนเสียเวลาและไม่ได้กระทำความดีเพราะความลำบากนั่นเป็นอุปสรรคเลยเรื่องความลำบากเพราะหน้าที่การงานมันมีด้วยกันเราจะถือว่าเราเป็นมนุษย์มีหน้าที่การงานล้นมือบางคนหัวมากกว่าแรงก็มีแล้วสัตว์ล่ะเขาหากินอยู่ในที่ต่างๆเพราะว่าสัตว์ชนิดใดมีปากมีท้องต้องยิ่งเป็นขนขวายหาอยู่หากินนั่นไม่ใช่งานของเขาเรื่องเขาก็ไม่เห็นบนทั้งเสี่ยงต่ออันตรายมากมายก่ายกองไม่เหมือนมนุษย์เราไปที่ไหนทั้งกลัวตายไม่งั้นเขาฆ่าจริงๆต้องระมัดระวังทั้งปากท้องก็หิวโหยน้ำจะไปชิมก็จะถูกเขาดักยิงอีกถูกถ่ายเขาดักอีกเนี่ยกินผลไม้ก็ถูกเขาดักจะหากินหญ้ากินอะไรๆก็ถูกแต่มนุษย์น่ะสำคัญที่คอยทำลายสัตว์ในเสี่ยงทุกด้านในเหมือนมนุษย์เรามันก็คืองานของเขางานของเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่เหมือนงานมนุษย์เรางานมนุษย์เรานี่มีน้อยที่จะเป็นงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือนสัตว์ทั่วไปเป็นงานที่ทำด้วยความอิสระเป็นอิสระการประกอบหน้าที่การงานที่ครอบทำเราทำได้โดยกันทั้งโลกทั้งสารไม่มีใครว่าใครไม่มีใครเดือดเดือดใครหากจะมีบ้างก็มันก็เป็นธรรมดาของคนมีเกลือแต่ที่จะออกหน้าออกตาเหมือนอย่างเขาทำลายสัตว์ดังนั้นมันไม่มีมันจะยากลำบากเราก็ถือว่าเป็นงานจำเป็นของเราเพราะเราต้องอาศัยเวลาร้อนไม่พึ่งเย็นจะพึ่งอะไรเวลาหนาวก็ต้องพึ่งผ้าห่มเวลาร้อนก็ต้องพึ่งน้ำเวลาหิวกระหายก็ต้องพึ่งอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเครื่องพึ่งทั้งนั้นร่างกายของเรามันดูรังพังตนเองไม่ได้มันต้องอาศัยความพึ่งพิงอิงอาศัยอยู่ตลอดมาทางด้านจิตใจจะไปอยู่โดดเดี่ยวได้อย่างไรเมื่อไม่มีคุณงามความดีเป็นที่เกาะที่อาศัยก็ต้องว้าเหววุ่นวายขุ่นมัวเดือดร้อนสอนให้บำเพ็ญความดีเพื่อเป็นประโยชน์แต่ข้ออย่างยิ่งการภาวนาอายุอานามไม่สำคัญจิตใจเนี่ยมันคึกขนองได้โดยการทั้งนั้นน่ะความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิงความคิดวุ่นวายเนี่ยคิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ควรตัวเองได้ตลอดเวลาหากไม่มีการอบรมภาวนาให้มีความสงบบ้างเลยแล้วจิตจะหาที่หลบที่ซ่อนภัยไม่ได้จะมีแต่ความรุ่มร้อนรุ่มรุมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจด้วยจิตตภาวนาจึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนจิตได้ดีขณะที่เรากำหนดพุทโธนั้นจิตก็สงบอยู่กับพุทโธอยู่แล้วบังคับไม่ให้ส่งออกไปภายนอกซึ่งเคยส่งออกไปแล้วกี่ปีกี่เดือนมาเห็นผลประโยชน์อะไรนอกจากความทุกข์ที่มันเที่ยวกว้านมาจะเพราะความคิดนั้นๆเท่านั้นแต่อันนี้เราจะระงับดับความคิดทั้งหลายให้ความคิดเหล่านั้นซึ่งเคยรบกวนนั้นมารบกวนเราเราจะอาศัยความปรุงเฉพาะคำบริกรรมพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นเช่นเรากำหนดพุทโธเป็นต้นแล้วก็มีความบริกรรมไม่มีความมู่จดจ่อตั้งหน้าตั้งตาอยู่กับคำบริกรรมของเราให้จิตใจนิสัยแสบไปสู่อารมณ์ที่เคยก่อกวนตนเองจิตก็ย่อมมีความสงบเมื่อได้รับการบำรุงรักษาด้วยสติตั้งหน้าตั้งตาทำอยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็มีความสงบลงได้พอจิตสงบแล้วเท่านั้นเรื่องความสุขก็มาเองเหตุที่มันไม่มีความสุขภายในใจเพราะมันมีความสงบพอจิตเริ่มสงบภาระก็เริ่มเบาลงคือความคิดความปรุงในเรื่องต่างๆยิ่งเป็นความคิดที่เป็นภัยด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจมากผิดกับความคิดทั่วไปเราระงับดับไปหมดความคิดเหล่านั้นไม่สนใจเอาเฉพาะความคิดความปรุงที่เป็นอาจเป็นธรรมซึ่งจะเกิดผลเกิดประโยชน์มันมีคุณค่าเข้ามาสู่จิตใจของเราใจก็ได้รับความร่มเย็น
เมื่ออารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจเมื่อใจมีความร่มเย็นมีความสงบแล้วมันก็โล่งโถงภายในตัวเองปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาในขณะนั้นแต่ก่อนเราไม่คาดว่าเรามีคุณค่าเพียงไรนอกจากเดาไปเฉยว่ามีคุณค่าอย่างนั้นสำคัญตรงอย่างนี้โดยหาความจริงไม่ได้แต่พอปรากฏพอจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นภายในใจเท่านั้นก็เหมือนกับว่าเราสร้างคุณค่าขึ้นมาภายในจิตใจของเราปรากฏเป็นความอดอบอุ่นเป็นความร่มเย็นเป็นจิตมีที่ขึ้นนั่งอยู่ก็อิ่มทำอะไรๆอยู่ก็อิ่มเอิบอยู่ภายในใจถ้าจะว่าอะไรก็ไม่ค่อยโกรธง่ายง่ายไม่ค่อยชุ่มค่อยเขียวเพราะจิตมีที่ขึ้นจิตมีหลักมีเกณฑ์ไม่บอกแบบคอนแคลนเย็นนั่นอ่ะเพียงเท่านั้นเราก็เห็นผลแล้วผลนี่แหละที่จะย่างเหตุต่อไปให้เพิ่มปริมาณขึ้นหรือสืบต่อกันเป็นลำดับและให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อปรากฏผลเป็นความสงบสุขแล้วคนเราก็ย่อมมีแก่ใจเพราะทำงานเห็นผลคือความสงบพยายามทำอยู่เรื่อยยิ่งเฒ่าแก่แล้วเช่นนี้ก็ไม่ทราบจะไปหาทำงานอะไรนอกจากงานจิตตภาวนางานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เคยเลี้ยงมาซะจนพอแล้วเลี้ยงลูกแล้วยังไม่แล้วยังเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนเลี้ยงอะไรอะไรเป็นบ่อยเขาอยู่ตลอดเวลาเลี้ยงตนนั่งตนมันยังไม่เติบโตคือภายในจิตใจมันเหี่ยวมันแฝงอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่จะบรรจุไม่มีเลยอย่างนี้เราจะไม่ร้อนใจจะทำยังไงมันต้องร้อนคนหลับนั้นยังพยายามเลี้ยงตัวเองด้วยศีลด้วยธรรมพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความสงบจิตจะพองขึ้นตัวขึ้นมาเย็นสบายโล่งนะนี่แหละการเลี้ยงตัวด้วยศีลด้วยธรรมมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญพยายามอบรมรักษาตนจริงคือรักษาใจอะไรๆเราก็ได้ผ่านมาแล้วในโลกของสังขารมานานขนาดนี้แล้วพอจะรู้เรื่องดีเพราะเราได้เคยบวกเคยลบมาแล้วผ่านโลกมานานทางตาก็ผ่านมาตั้งแต่วันโน้นรู้จักเรียงขาภาวะตาหูจมูกเลี้ยงกายมันสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายมาตลอดสายผลดีผลชั่วประการใดบ้างเราทราบหมดจากความสัมผัสเหล่านี้เวลานี้ยังเหลือแต่ความรู้เท่านั้นสิ่งนั้นก็หายไปหมดเอาความจริงความจริงกับสิ่งที่มาสัมผัสนั้นไม่ได้แล้วเรายังจะทะเลาะวนกับความคิดความปรุงในสิ่งเหล่านั้นอย่างไรอีกถ้าไม่ใช่ว่าหลงจนเกินตัวเราควรจะลบบวกคูณหารดูตัวของเราด้วยดีที่เกี่ยวกับจริงทั้งหลายแล้วประมวลจิตใจประมวลความรู้สึกประมวลความตั้งอกตั้งใจเจตนาของเราเข้าสู่ธรรมบำเพ็ญตนด้วยจิตตภาวนาหรือด้วยอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีแล้วเป็นที่อุ่นเป็นที่เป็นอารมณ์ของใจอันร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะอย่างยิ่งคือจิตภาวนาเป็นอารมณ์สำคัญมากต่อจิตใจทำให้มีความสงบเย็นใจคำว่าความสงบมีหลายขั้นเบื้องต้นแห่งความสงบก็พอเริ่มสงบเข้าไปก็เริ่มเบาภายในใจสบายทำหลายครั้งแล้วผมก็สงบแน่วแน่สงบแนบแน่นละเอียดจนกระทั่งร่างกายไม่มีเลยในความรู้สึกอันนั้นมีความสุขมากจิตเบิ่งว่างอะไรพูดไม่ถูกน่าอยู่ในอากาศก็ไม่เชิงอยู่กับอะไรก็ไม่ใช่แต่ความรู้เขารู้ตัวอยู่โดยเฉพาะร่างกายหายไปหมดในความรู้สึกนั่นแหละคือความสงบที่ละเอียดมากนั่นเป็นความสุขจะลืมไม่ได้หากว่าไม่มีความก้าวหน้ายิ่งกว่านั้นจะลืมความเป็นเช่นนี้ไม่ได้จนกระทั่งวันตายเพราะเป็นความสุขที่ประทับใจมากทีเดียวตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏเช่นนี้และเป็นความสุขที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์นี่แหละเป็นเชื้ออันสำคัญที่ให้เกิดความอุตสาห์พยายามต่อสู้กับความวุ่นวายทั้งหลายเพื่อเอาความสงบนี้เข้ามาเป็นสมบัติของใจที่กลางนี้เรียกว่าใจสงบความสงบนั่นคือไม่มีอารมณ์อะไรมากวน
ภายในใจเองก็มาคิดไม่ปรุงออกไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกก็สักแต่ว่ามีอยู่ตามสภาพของเขาเมื่อใจไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วก็เหมือนไม่มีสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกมากน้อยไม่สำคัญสำคัญที่ใจไปเกี่ยวข้องเขาเท่านั้นเกี่ยวข้องมากน้อยเรื่องราวอารมณ์ก็มากพอจิตหดตัวเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวอยู่โดยเฉพาะไม่ไปสำคัญมันหมายกับสิ่งใดๆแล้วสิ่งนั้นจะมีมากน้อยเหมือนไม่มีทีนี้จิตไม่ปรุงรบกวนตัวเองอีกไม่เกิดความสำคัญนั้นหมายในสิ่งต่างๆภายในรอบตัวนี้อีกก็ยิ่งเป็นความสงบแน่ๆครับเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นเป็นความสงบที่ละเอียดมากโลกนี้เหมือนกับมีแต่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนอกนั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยเพียงแค่นี้ก็สบายแล้วเห็นหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนหลักเกณฑ์ภายในร่างกายชีวิตจิตใจของเรานี้คืออะไรเป็นหลักที่แท้จริงก็คือใจดวงนี้เองนั่นรู้แล้วรู้ชัดเจนแล้วทำอย่างไรถึงจะให้ยิ่งกว่านี้คือทำตามธรรมนามแม้แต่เราแสวงหาสมบัติได้เท่านี้แล้วมันยังต้องอยากได้เท่านั้นได้เท่านั้นแล้วอยากได้เท่านั้นแต่เรื่องการแสวงหาสมบัติภายนอกคือทางโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดเพราะหาด้วยอำนาจแห่งความอยากคือแบบโลกธรรมดาธรรมดาแต่นี้เราหาด้วยธรรมหาแบบธรรมธรรมมีเขตมีแดนมีจุดหมายปลายทางมีที่อิ่มพอเมื่อจิตก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปจิตก็มีความขยับขึ้นไปเรื่อยๆความสุขแค่นี้ต้องการฉะนั้นตามความจริงเข้าไปอะไรเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าอ่านใจต้องคิดไปเป็นอย่างท่านพิจารณาถึงธาตุเรื่องขันธ์ซึ่งอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดไม่ทราบว่าธาตุขันธ์นี่คืออะไรคำว่าร่างกายก็ว่าคำว่าเราก็ว่าในส่วนร่างกายทั้งหมดเราจะไม่ได้แยกแยะตามความจริงของมันว่ามันมีอะไรบ้างที่รวมกันอยู่นี้แยกเข้าไปแยกเข้าไปดูตั้งแต่ผิวเนี่ยเกศาโลมานะขาทันตาตะโจดูเข้าไปภายในดูเข้าไปหาตัวหญิงตัวชายตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวเราตัวเขาตัวอัตภาพร่างกายจริงคืออะไรค้นเข้าไปท่านว่าปัญญาหาเข้าไปค้นเข้าไปหาความจริงทีนี้ความจริงที่ปรากฏขึ้นจากการค้นคว้าการพิจารณาด้วยปัญญานี้ไม่ใช่เป็นความจริงดังที่เราว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลใช่ไหมครับทีนี้มันกลายเป็นความจริงประเภทอันหนึ่งขึ้นมาถ้าว่าธาตุก็สัตว์แต่ว่าธาตุเนี่ยถ้าว่ารูปก็สัตว์แต่ว่ารูปเนี่ยถ้าว่าเวทนาก็สัตว์แต่ว่าเวทนาไปเสียทีนี้นี่ความจริงที่เกิดขึ้นทางด้านปฏิบัติประจักษ์ใจเป็นความจริงเช่นนี้และเป็นความจริงที่ฝังจิตฝังใจเชื่อแน่อย่างกระทับใจอะไรก็สัตว์แต่ว่าอันนั้นเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปกลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาดังที่เคยสำคัญมั่นหมายมาตั้งแต่ก่อนนี่จึงกลายเป็นความจริงขึ้นมารูปก็เป็นความจริงเพราะจิตจริงเนี่ยเพราะจิตรู้จริงเวทนาก็เป็นความจริงอันหนึ่งเพราะจิตรู้จริงเนี่ยสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างเป็นความจริงแต่ละอย่างอย่างเพราะจิตเป็นความจริงอยู่เต็มตัวเนี่ยว่าอาการแต่ละอย่างที่กระเทือบออกมาในทางจิตใจก็ทราบว่าเป็นความจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่หลงไม่ตื่นเงาตัวเองเราอยู่ธรรมดาเรายังรู้ว่านั่นเป็นเงานี่เป็นตัวของเราแต่เงาของจิตนั้นเราไม่ทราบเราถือเป็นเงานั่นเป็นตัวเสียทั้งนั้นจึงต้องวุ่นวายอะไรที่เป็นอาการของจิตแสดงออกเราถือว่าเป็นเราทั้งหมดถือเงาเป็นตัวเราหลอกว่าดีก็เราดีเราหลอกว่าชั่วก็เราชั่วทั้งๆที่ไม่เป็นความจริงก็เชื่อไปตามก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นการพิจารณาทางด้านปัญญาจึงต้องค้นให้ถึงความจริงท่านจึงเรียกว่าปัญญาความฉลาดแหลมคมทั้งถึงความจริงทุกสัดทุกส่วนแล้วมันก็แยกตัวกันเองอันไหนเป็นอะไรมันก็ไปฝ่าไปฝืนความจริงไม่จริงเกี่ยวกับความจริงต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่นะจิตใจก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่หาเรื่องก่อกวนตนเองนี่ท่านจะเรียกว่าอะไรมันถอดออกหมดรู้
นี่ท่านเรียกว่ารู้รู้อย่างนี้รู้เรื่องของตัวเองแล้วจิตนั้นก็พ้นทีนี้เวลาจิตรู้เสียทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตที่จะมีความอยากให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นมันก็ไม่มีเพราะความอยากนั้นเกิดขึ้นจากเพราะความไม่พอหรือความยังไม่สมบูรณ์ความบกพร่องทำให้เกิดความอยากได้ทีนี้จิตมีความรู้เต็มตัวเต็มภูมิไม่มีความบกพร่องแล้วก็ไม่อยากเนี่ยคือไม่อยากรู้อะไรอีกถ้ายิ่งกว่านี้ไม่อยากสุขอะไรถ้ายิ่งกว่านี้เท่าที่เป็นอยู่นี้เป็นที่พอเหมาะสมแล้วยิ่งกว่านี้ไปไม่เหมาะน่ะนี่ท่านเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติที่เป็นส่วนผลซึ่งสืบเนื่องมาจากมัชฌิมาคือข้อปฏิบัติดำเนินเข้าไปด้วยมัชฌิมาอันเป็นศูนย์กลางพอเข้าถึงขั้นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติอันเป็นส่วนผลแล้วก็เป็นอันว่าพอตัวคือไม่ยิ่งกว่านั้นไม่หย่อนกว่านั้นเสมอกระดับจะเรียกว่าเสมอก็ไม่ถนัดใจเรียกว่าพอน้ำหมอกอิ่มเต็มที่แล้วเลยนี่ไปไม่ได้พอนี่แหละถ้าปฏิบัติด้วยธรรมรู้ด้วยธรรมไม่ใช่ไปเป็นไปด้วยกิเลสมันย่อมถึงเมืองพอได้ไม่เหมือนกับโลกทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านถึงเมืองพอท่านพอแล้วพอดิบพอดีอยู่ตลอดกาลนิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงจิตที่พอตัวแล้วเที่ยงธรรมไม่เอ็นเอียงกับสิ่งใดๆทั้งหมดธรรมชาติที่กล่าวถึงเวลานี้ได้แก่ความรู้ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกขั้นมูลฐานจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธจะหมายถึงอะไรถ้าไม่ใช่ผู้รู้ที่ได้ยินอยู่เวลานี้ที่ทราบอยู่เวลานี้ฟังอยู่เวลานี้ผู้นี้แหละผู้ที่เป็นสาระแก่นสารที่สุดในร่างกายของเราไม่มีอะไรเหนือไปกว่านี้ก็คือผู้นี้แต่เวลานี้ผู้นี้ยังไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้ให้เต็มอัดเต็มธรรมหรือเต็มภูมิของตัวเองจึงต้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเกาะสิ่งนี้เกาะสิ่งนี้พอพยุงตัวบางทีถูกสิ่งทั้งหลายทับตัวเองลงหกล้มก้มกราบลงไปก็มีเยอะเพราะมันคาดมันผิดเราต้องพยุงเราด้วยอัตถิธรรมจนกระทั่งถึงทรงตัวได้และเป็นตัวของตัวอย่างเต็มภูมิคำว่าเป็นตัวของตัวอย่างเต็มภูมินี้เราก็ให้ชื่อมาได้เถอะไม่ใช่เป็นตัวของตัวด้วยความสำคัญแต่เป็นธรรมชาติแท้เราก็ให้ชื่อไปอย่างนั้นเพราะโลกมีสมมติก็ต้องให้ชื่อว่าแต่ตามสมมุติเช่นอย่างให้ชื่อว่านิพพานอย่างนี้บรรดาท่านพูดถึงนิพพานแล้วท่านไม่ได้สงสัยให้ชื่อให้นามท่านก็ไม่มีปัญหาแต่โลกมีสมมุติก็ต้องให้ชื่อสมมุติเช่นอย่างเราติดป้ายไว้ที่หน้าวัดว่าวัดป่าบรรตาดเพราะว่าคนที่เขายังไม่เคยรู้วัดป่าบรรตาดได้อ่านได้ทราบอ๋อนี่คือวัดป่าบรรตาดสำหรับท่านเองหรือประชาชนที่เคยอยู่ในวัดนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาสนใจอะไรจะต้องไปอ่านใต้ขั้นถ่ามันตัดเพราะรู้อยู่แล้วน่ะผู้ที่รู้นิพพานก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันระยะนี้แหละระยะที่เราว่างเป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับบำเพ็ญตนเองเหมาะที่สุดในเวลามีความเป็นอยู่อย่างสะดวกกายสบายใจอะไรๆเราได้กันผ่านมาแล้วเวลานี้เป็นเวลาเหมาะสมตายแล้วหมดค่าเกิดประโยชน์อะไรเราเป็นอยู่นี้เราทำได้ทุกอย่างทำเสียในเวลานี้ร่างกายกำลังเป็นเครื่องมือได้ดีจิตใจก็ทำหน้าที่ได้ด้วยร่างกายที่เป็นเครื่องมือถ้านี้สลายไปแล้วก็ต้องยุติหรือเราจะไปทำงานเวลาตายแล้วงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องสอนคนตายสิไม่ประกาศสอนธรรมแก่โลกที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านสอนคนเป็นเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมที่สุดต่อหน้าที่การงานที่ชอบทำทั้งหลายท่านจึงสอนให้เหมาะสมที่สุดกับคนที่ควรแก่การงานคนตายแล้วท่านไม่สอน
คิดดูตามบททั้งสองเวลาท่านตรัสรู้แล้วใหม่ๆทรงพิจารณาด้วยญาณทราบของตามบททั้งสองนั้นสิ้นไปเมื่อวานนี้โอ้น่าเสียดายนะท่านก็เลยหยุดสนพระทัยที่จะไปสั่งสอนเพราะถูกวิสัยแล้วภาวะศาสนาเพื่อสอนคนตายจริงแล้วเหมาะผมแล้วนี่ตายเมื่อวานนี่เราส่งกุศลให้เดียวให้ถึงนิพพานเลยว่านั่นเลยแต่นี่ไม่ตายเสด็จไปหาเบญจวัคคีย์ทั้ง5ผู้อยู่ในวิสัยที่จะได้จะถึงธรรมทั้งหลายและพอแสดงเวเมทิกเวียนตับบิเจเรนเชยยิตบาสนั้นเบญจวัคคีย์ทั้งหลายก็บรรลุธรรมพออุทานขึ้นมามีพระคุณอัญญามีพระคุณอัญญาตมณะเป็นต้นยังจิตอุไรธรรมังสัปปตังนิโรธธรรมังนี่เป็นอุทานที่ออกมาจากความรู้จริงในขั้นเริ่มแรกแห่งธรรมที่พระอัญญาตมณะได้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นของตายตัวมีความเกิดและความดับไปเป็นของตายตัวคือคู่กันอย่างนี้แยกกันไม่ออกมีจิตยังถึงความจริงแต่นั่นก็แสดงอนัตตลักขณสูตรเป็นลำดับต่อไปอนัตตลักขณสูตรท่านแสดงว่าอะไรบ้างรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังรูปังอนัตตาเนี่ยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่ในไตรลักษณ์นี้ทั้งหมดรวมลงไปรวมลงไปอยู่ในนี้อยู่ในนี้เนี่ยอนัตตลักขณสูตรอนัตตาแสดงว่าความไม่ใช่ตนนั่นเองแสดงนี้ล้างจิตใจให้สะอาดหมดจดได้บรรลุธรรมถึง5ทั้ง5องค์นั้นเลยนะมีท่านสอนคนเป็นท่านไม่ได้สอนคนตายมีเราอยู่ในวิสัยเวลานี้เราไม่ใช่คนตายเป็นผู้เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับธรรมและการปฏิบัติธรรมถ้าตายแล้วก็สุดวิสัยเวลานี้ยังไม่สุดวิสัยให้พยายามทำเรื่องแต่บัดนี้ช่วยตัวเองแต่บัดนี้เราจะไม่เสียท่าเสียทีเรานี่เป็นผู้ที่จะเสียท่าได้ท่าแล้วแต่เราจะพลิกแปลงไปทางไหนทางไหนเพื่อตัวของเราความฉลาดอยู่กับเราความโง่อยู่กับเราเราต้องพลิกแปลงหาความฉลาดธรรมะเป็นคำของพระเจ้าออกมาจากความฉลาดไม่สอนคนโง่จึงรีบเร่งขนขวายด้วยความเฉลียวฉลาดให้คนเสียในเวลาอันควรนี้จะไม่เสียท่าเสียทีในภายหลังเราจะมีความสุขกายสบายใจทั้งปัจจุบันและอนาคตสมบัติอันที่พึงใจจะเป็นของเราด้วยการทำดีเป็นสาเหตุให้ได้สิ่งที่พึงใจจึงขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้